วัสดีค่ะรายการเส้นทางสุขภาพวันนี้นะคะเราอยู่ที่คลินิกการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะสำหรับใครที่กำลังจะมีลูกใครที่เพิ่งคลอดลูกหรือว่าคลอดลูกมานานแล้วนะคะคนที่คลอดลูกมานานแล้วไม่ได้อยู่ไฟหรือว่าการทับหม้อเกลืออาจจะเกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นการเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวการปวดกระดูกหรือว่าหนาวสั่นเวลาที่อยู่ในอากาศเย็นๆคุณเจอปัญหาเหล่านี้นะคะการใช้วิธีทับหม้อเกลือช่วยคุณได้ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันนะคะคุณหมอสุทิมาพีชพัฒน์หรือว่าหมอนุกนะคะท่านเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะอย่างที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้สำหรับหญิงที่มีลูกเนาะแล้วก็ไม่ได้อยู่ไฟอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันมีอะไรบ้างคะอาการที่เกิดขึ้นในกรณีที่คุณแม่ไม่ได้อยู่ไฟเนาะก็จะมีอาการหนาวสั่นง่ายมีปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวค่ะหรือว่าที่คนโบราณเขาก็จะพูดกันว่าพอฝนตั้งเขามาเนี่ยก็จะมีอาการหนาวหรือสั่นไปในกระดูกอะค่ะคุณแม่ก็อาจจะมีการรู้สึกอ่อนเพลียง่ายขึ้นหรือว่ารู้สึกไม่มีเรี่ยวแรงสะท้านร้อนสะท้านหนาวได้ง่ายประมาณนี้ค่ะเหล่านี้มันเกิดอะไรในร่างกายหลังจากที่เขาคลอดลูกไปค่ะอ๋อก็คือการที่คุณแม่ตั้งท้องแล้วมีการคลอดน้องออกมาเนาะก็คือในกระบวนการนี้ค่ะร่างกายของเราเนี่ยจากที่ของคนปกติก็จะมีความสมบูรณ์ของธาตุทั้ง4อยู่แล้วแต่พอมีการคลอดลูกออกไปร่างกายของเราก็จะมีการสูญเสียธาตุทั้ง4ไปโดยเฉพาะในเรื่องของตัวธาตุไฟอะค่ะที่เป็นธาตุหลักของผู้หญิง มันก็จะสูญเสียตัวเนี้ยไปแล้วพอเหมือนกับร่างกายมันขาดธาตุเหล่านี้ไปร่างกายก็จะรู้สึกว่าอ่อนเพลียได้ง่ายถ้าสมมติว่าคุณแม่ไม่ได้อยู่ในความร้อนหรือว่าที่เราเรียกกันว่าการอยู่ไฟคุณแม่ก็จะมีการไม่มีความสามารถที่จะกลับในเรื่องของธาตุไฟให้กลับขึ้นมาเหมือนเดิมได้อะค่ะอ๋อธาตุทั้ง4นั่นก็คือดินน้ำลมไฟใช่ก็คือธาตุไฟเราหายไปใช่จริงๆก็หายทั้ง4ธาตุค่ะ อย่างธาตุดินก็คือในเรื่องของตัวรกในธาตุน้ำก็จะเป็นในเรื่องของพวกเลือดธาตุลมก็เป็นในเรื่องของลมเบ่งสมัยก่อนเขาจะมีเรียกว่าเป็นตัวลมที่ขณะคลอดบุตรอะค่ะเรียกว่าลมกัมมชวาทอันนี้จะเป็นในเรื่องของลมเบ่งแล้วก็ธาตุไฟก็คือในเรื่องของความร้อนของในร่างกายที่สูญเสียออกไปขณะที่ออกไปพร้อมกับพวกเลือดพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการอยู่ไฟหรือทับหม้อเกลือก็คือการเรียกให้ธาตุทั้ง4กลับคืนมาโดยเฉพาะธาตุไฟใช่ค่ะเพราะเมื่อธาตุไฟมันนำขึ้นมาอย่างเงี้ยตัวธาตุอื่นๆมันก็จะกลับมาบริบูรณ์ได้ค่ะการทับหม้อเกลือเนี่ยค่ะมันในอธิบายในความหมายของคุณหมอหน่อยค่ะการทับหม้อเกลือเหรอคะการทับหม้อเกลือก็คือเป็นการที่เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลมารดาหลังคลอดอะค่ะก็คือโดยการใช้หม้อเกลือวางบนสมุนไพรแล้วก็เอามานาบที่หน้าท้องคุณแม่ค่ะเพื่อให้ความร้อนพวกนี้เข้าไปในตัวมดลูกแล้วก็เข้าสู่ร่างกายของคุณแม่ด้วยเมื่อสักครู่นี้เราทราบกันดีแล้วว่าระหว่างหญิงที่คลอดลูกกับหญิงธรรมดาทั่วไปอ่ะก็มีความแตกต่างกัน ในเรื่องของธาตุทั้ง4ธาตุทั้ง4ก็จะหายไปโดยเฉพาะธาตุไฟเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียกธาตุไฟกลับมาแล้วก็ธาตุทั้ง3ก็จะกลับมาด้วยใช่ไหมคะการทับหม้อเกลือก็คือเป็น1ในการอยู่ไฟหรือยังไงคะ1ใช่ค่ะเป็น1ในกรรมวิธีเพราะว่าถ้ากระบวนการทั้งหมดก็จะมีหลักๆ ก็คือในเรื่องของการนวดการประคบสมุนไพรแล้วก็มีในเรื่องของการอบสมุนไพรค่ะ อันนี้คือ4อย่างหลักรวมถึงการทับหม้อเกลือด้วยมี3ก็คือเป็นนวดประคบอบแล้วก็ทับหม้อเกลือค่ะอ๋อทับหม้อเกลือค่ะแล้วคลอดลูกธรรมชาติกับผ่าคลอดค่ะอย่างนี้นะคะมันใช้วิธีการเดียวกันหรือว่าต้องทิ้งระยะห่างอะไรยังไงนะคะก็คือถ้าในเรื่องของกรรมวิธีในการทับหม้อเกลืออย่างเงี้ยจะดูแลคล้ายกันไม่มีความแตกต่างแต่ว่าที่ต่างก็คือในเรื่องระยะเวลาที่จะมาสามารถมาทำหลังคลอดได้เพราะว่าในของคุณแม่ที่คลอดเองร่างกายก็จะมีการฟื้นตัวได้เร็วกว่าอันนี้ก็จะนิยมใช้หลังจากคลอดไปแล้วประมาณ10วันนะคะ10วันใช่มาเข้าคอร์ส
ที่ว่านี้นวดอบประคบทับหม้อเกลือทับหม้อเกลือใช่ก็คือ10วันก็สามารถมาได้แล้วแต่ว่าถ้าเป็นคุณแม่ที่ผ่าคลอดนะคะเนื่องจากคุณแม่จะมีแผลที่ผ่าตัดจะฟื้นตัวได้ยากอันนี้ก็จะต้องรอระยะเวลาประมาณ 30-45 วันนะคะอ๋อใช่เพราะว่าบางทีแผล1เดือนเลยเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่ากระบวนการที่เราผ่าคลอดมันก็จะร่างกายมันจะต้องมีการรักษาแผลของตัวเองด้วยอะค่ะมันอาจจะต้องรอคุณแม่ให้ฟื้นตัวดีก่อนแล้วก็ให้แผลบริเวณช่วงแผลฝีเย็บตรงหน้าท้องอะค่ะมันแห้งก่อนใช่ถ้าเราคลอดลูกไปนานแล้วหลังจากคนปกติเนี่ย10วันใช่ไหมคะถึงจะพอดีผ่าคลอดก็สัก1เดือน45วันจ้ะแต่ถ้าเราคลอดไปนานแล้วทิ้งระยะห่างไปสักเอา3เดือนอัพ6เดือนอัพหรือ1ปีอัพกลับมาอยู่ไฟได้ไหมคะถ้าอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้ค่ะแต่ว่าประสิทธิภาพอาจจะไม่เทียบเท่ากับคนที่ในช่วงแรกๆอะค่ะเพราะว่ามันเหมือนร่างกายมันจะค่อนข้างปรับตัวได้ยากสมัยก่อนเขาก็จะบอกว่าถ้าท้องแรกไม่ได้อยู่ไฟเนี่ยการแก้ก็คือการที่เราจะต้องตั้งท้องท้องที่2แล้วก็มาอยู่ไฟใช่เพื่อจะสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของอาการหนาวสั่นหรืออาการปวดเมื่อยตามร่างกายอย่างเงี้ยได้ใช่ท้อง3ได้ไหมคะท้อง2ไม่ได้อยู่ท้อง3ได้ไหมใช่ก็ต้องถ้าท้อง3ไม่อยู่ก็ต้องท้อง4ต่อไปเรื่อยๆใช่เพราะฉะนั้นก็คือถ้าจะแก้อาการเหล่านี้ได้ก็คือคลอดลูกปั๊บก็คือจะต้องมาอยู่ในช่วงแรกถึงจะได้ประสิทธิภาพมากกว่าค่ะค่ะแล้วคนธรรมดาทั่วไปสามารถที่จะมาทำวิธีการแบบนี้ทั้ง4ขั้นตอนนี้ได้ไหมคะจะช่วยอะไรกับร่างกายเราได้ไหมคะคนธรรมดาทับหม้อเกลืออันนี้ก็จะไม่นิยมเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ามันก็เหมือนมดลูกเราอยู่ในสภาวะปกติดีแล้วการทับหม้อเกลือก็อาจจะไม่ได้มีผลอะไรมากแต่ในเรื่องของกระบวนการนวดการประคบหรือว่าการอบสมุนไพรก็สามารถทำได้ค่ะก็จะช่วยในเรื่องอื่นๆใช่ในเรื่องการปวดเมื่อยมีภูมิแพ้คัดจมูกพวกนี้ค่ะค่ะสมุนไพรที่เราใช้มีอะไรบ้างคะคุณหมออย่างที่เราเห็นอยู่นี่เนาะอันนี้ถ้าเป็นในเรื่องของทับหม้อเกลือนะคะสมุนไพรที่เราใช้หลักๆก็คือจะเป็นตัวในเรื่องของอันนี้ค่ะจะเป็นไพรไพรใช่แล้วก็อันนี้พอดีมันเป็นสมุนไพรแห้งเนาะอาจจะดูยากนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของว่านฉักมดลูก oh. แล้วก็อันนี้จะเป็นว่านนางคำค่ะแล้วก็อันนี้ว่านมหาเมฆ หลักๆก็จะใช้4ตัวนี้แต่ก็ของเรามีเพิ่มอีก1ตัวคือในเรื่องของตัวของขมิ้นชันค่ะเหล่านี้เขาช่วยในเรื่องอะไรคะเขามีแล้วมีกลิ่นหรือว่าสรรพคุณก็คือถ้าอย่างในตัวของไพรอะค่ะสรรพคุณหลักๆของมันก็คือจะช่วยลดการอักเสบได้ในเรื่องของตัวมดลูกส่วนตัวอื่นๆ3ตัว4ตัวที่ว่าเนี่ยก็คือมันจะมีกลิ่นที่เขาเรียกว่าน้ำมันหอมระเหยเพราะว่าเวลาใช้จริงเนี่ยเราจะมีการนำมาบดมันก็จะทำให้มีกลิ่นของมันออกมามากขึ้นอันนี้มันก็เขาก็จะเชื่อว่ามันไปช่วยดับกลิ่นน้ำข้าวปลาของคุณแม่ได้รวมถึงทั้งหมดเนี้ยมันก็จะมีคุณสมบัติในช่วยในการขับเลือดลมในร่างกายทำให้เลือดลมไหลเวียนดีแล้วก็ช่วยในเรื่องของขับน้ำข้าวปลาแล้วก็ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ได้เร็วขึ้นค่ะที่เขาบอกว่ามดลูกเนี่ยตอนคลอดลูกจะหย่อนคล้อยเนี่ยก็คือสมุนไพรเหล่านี้จะไปช่วยดึงให้มดลูกไม่หย่อนคล้อยเข้าอู่เร็วขึ้นอย่างเงี้ยการเข้าอู่คือหมายถึงว่าในช่วงคลอดค่ะมดลูกมันจะลอยขึ้นมาก็คือมันลอยมันจะยังไม่กลับเข้าไปในอุ้งเชิงกรานแต่ว่าสมัยเนี้ยค่ะเขาจะมีการฉีดยากระตุ้นการบีบตัวอยู่แล้วอันนี้ในเรื่องของการทำให้มดลูกเข้าอู่อาจจะไม่เห็นผลมากนักในสมัยนี้ค่ะแต่ว่าถ้าสมัยก่อนก็คือไม่มีการใช้ยาแผนปัจจุบันก็จะมีการใช้สมุนไพรพวกเนี้ยให้ความร้อนลงไปอะค่ะเพื่อพอมันเป็นความร้อนที่เบาๆไม่ได้ร้อนมากก็จะทำให้ตัวมดลูกมันค่อยๆบีบตัวแล้วก็กลับเข้าสู่อุ้งเชิงกรานได้เร็วขึ้นค่ะแต่ปัจจุบันนี้มีการฉีดยาใช่ฉีดยากระตุ้นการบีบตัวค่ะเพื่อให้มดลูกมันกลับเข้าไปที่อุ้งเชิงกรานนะคะอันนี้ก็คือจะแก้ปัญหาในเรื่องของมดลูกโดยตรงแต่ในเรื่องของธาตุนี่ยังไงก็คือจะต้องมีการทับหม้อเกลือใช่เพราะว่าเพื่อเป็นการให้ความร้อนกับร่างกายค่ะแล้วตรงนี้ล่ะคะ
อันนี้จะเป็นสมุนไพรสำหรับอบตัวค่ะก็คือหลักๆก็คือของเราก็จะมีตัวมะกรูดแล้วก็มีตะไคร้แล้วก็กะระบูนนะคะแล้วก็ส่วนข้างหลังจะเป็นในเรื่องของสมุนไพรประมาณ10กว่าชนิดอะค่ะที่จะช่วยในเรื่องของการขับลมการบำรุงผิวหรือว่าในเรื่องของน้ำมันหอมระเหยที่ช่วยให้คุณแม่รู้สึกสดชื่นมากขึ้นนะคะเห็นอย่างนี้เหมือนเครื่องแกงเลยนะคะใช่ค่ะก็คือจะอบตัวให้นึกถึงเครื่องแกงเหรอคะคุณหมอใช่อย่างถ้าตามบ้านอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ต้องการจะอบตัวหรือว่าคนทั่วไปจะอบตัวอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ในพวกเครื่องแกงของเราได้เช่นขิงข่าตะไคร้มะกรูดอย่างเงี้ยค่ะต้มในน้ำแล้วเราก็ดมกลิ่นของมันเพื่อช่วยให้เกิดการผ่อนคลายแล้วก็พอร่างกายได้รับความร้อนมันก็จะมีการขยายตัวของเส้นเลือดและลมก็จะไหลเวียนได้ดีขึ้นด้วยค่ะหลักการของเขาและอันนี้อะไรคะอ๋ออันนี้จะเป็นในตัวของหม้อเกลือค่ะ อันนี้ก็คือในกระบวนการที่เราจะใช้หม้อเกลือก็คือเราจะเอาสมุนไพรที่เราบดไว้ที่กะไว้ด้านล่างแล้วก็รองด้วยใบพับพึ่งเพราะว่าใบพับพึ่งเนี้ยค่ะจะมีแกนกลางที่ค่อนข้างหนาแล้วก็ใบค่อนข้างใหญ่ก่อนที่เราจะทำเราก็คือจะเอาหม้อตัวดินเผาหม้อดินเผาอะค่ะใส่เกลือไว้จะนิยมใช้เกลือตัวผู้เอาไปตั้งไฟที่เราเรียกว่าหม้อเกลือก็คือตัวนี้แหละค่ะเกลือตัวผู้นี่มีเกลือตัวเมียด้วยเหรอคะใช่คือเกลือตัวผู้คุณสมบัติมันจะเม็ดใหญ่กว่ามันจะอมความร้อนได้นานกว่าค่ะอ๋อใช่คือเกลือเม็ดใหญ่นั่นแหละใช่ไหมคะอ๋อใช้เกลือเม็ดใหญ่ใส่หม้อดินใช่แล้วก็ไปตั้งความตั้งบนเตาอะค่ะแล้วพอมันร้อนมากๆมันจะปะทุแล้วตัวเกลือเม็ดใหญ่ๆมันก็จะแตกตัวเป็นเม็ดเล็กๆแล้วมันจะให้ความร้อนที่ค่อนข้างสูงถ้าตัวเกลือเลยจริงจะอยู่ที่200กว่าองศานะคะถ้ามันกระทุใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอามาวางโดยตรงบนหน้าท้องมันก็จะมีการอักเสบมีการเป็นแผลใช่เราเลยต้องมีการเอาสมุนไพรพวกนี้ค่ะมาช่วยรองด้วยเพื่อไม่ให้ความร้อนมันมาที่ผิวหน้าท้องของคุณแม่มากเกินไปความร้อนที่ได้ก็คือจะเหลืออยู่ที่ประมาณ30องศาค่ะที่วางบนหน้าท้องของคุณแม่เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าตัวใบพับพึ่งที่จะต้องมีก้านใหญ่ๆก้านหนาๆอิ่มหนามันก็เพื่อช่วยรองรับความร้อนด้วยค่ะแล้วนี่พอหลังจากที่เราห่อก็คือตัวนี้ค่ะก็จะเป็นแบบสำเร็จรูปที่พอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะเอามาหน้าที่หน้าท้องคุณแม่ค่ะเพื่อให้ความร้อนมันค่อยๆลงไปที่หมดลูกแต่ก็ต้องเช็คความร้อนใช่ค่ะเพราะว่าบางทียิ่งผิวหน้าท้องของคุณแม่ค่ะจะค่อนข้างบอบบางมากกว่าคนปกติเราก็อาจจะต้องก่อนที่เราจะวางบนหน้าท้องคุณแม่เราอาจจะต้องมาทดสอบที่ช่วงท้องแขนหรือว่าหลังแขนก่อนแล้วค่อยเอาวางดูที่หน้าท้องของคุณแม่บางทีถ้ามันร้อนไปเราอาจจะต้องใช้ผ้ารองอีกชั้นนึงก่อนอ๋อก็ได้ใช่ไหมคะใช่แล้วระยะเวลาช่วงระยะเวลาในการทำในกระบวนการนี้เนาะในกระบวนการในแต่ละครั้งหรือว่าระยะเวลาที่จะทำให้แบบเรานั้นค่ะก็อันนี้ในวันหนึ่งถ้าเราทำอะค่ะก็จะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงในการที่ในกระบวนการทั้งนวดประคบอบแล้วก็ทับหม้อเกลือระยะเวลาที่นิยมก็คือจะขั้นต่ำคือ3วันค่ะแล้วก็3วันใช่ค่ะเท่านั้นเองเหรอฮะอันนี้คือระยะที่สั้นที่สุดแต่ว่าถ้าที่นิยมก็คือจะเป็น4 5 6 7หรือ8วันก็ได้คือถ้ายิ่งมีระยะเวลานานเท่าไหร่เนี่ยกระบวนการต่างๆเนี่ยก็จะได้ประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้นขั้นต่ำ3วันใช่ค่ะมีข้อจำกัดบ้างไหมคะข้อจำกัดของคุณแม่ใช่ไหมคะก็คือถ้าในกรณีที่คุณแม่มีไข้ตัวร้อนอันนี้ห้ามเลยเพราะว่ามันเป็นการให้ความร้อนกับร่างกายเพราะฉะนั้นถ้ามีไข้อันนี้ต้องห้ามเลยแล้วก็คุณแม่ที่เพิ่งทานอาหารมาอิ่มใหม่ๆเพราะว่ามันกระบวนการมันจะอยู่ที่หน้าท้องอะค่ะมันก็อาจจะทำให้เกิดอาการจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาเจียนได้หรือว่าในกรณีที่คุณแม่ยังมีมดลูกลอยอยู่เพราะว่าการให้ความร้อนมดลูกลอยคือมดลูกมันยังไม่กลับเข้าอุ้งเชิงกรานเราจะทราบได้ยังไงคะก็ทราบจากการตรวจร่างกายค่ะคือถ้ามดลูกลอยมันจะเป็นก้อนกลมๆอยู่ตรงหน้าท้องถ้าเกิดเราเอาความร้อนเนี้ยไปทับอย่างที่บอกว่าของเราเนี่ยได้รับยามาแล้วถ้าเราให้ความร้อนไปอีกเนี่ยมันอาจจะเกิดทำให้มดลูกมันบีบตัวมากขึ้นและอาจจะเกิดภาวะมดลูกแตกได้อันนี้คือต้องห้ามเลยค่ะหรือว่าถ้าทับก็อาจจะต้องเลี่ยงบริเวณมดลูก
หรืออีกอย่างนึงคือกรณีที่มีเลือดสดออกทางช่องคลอดอันนี้ก็ต้องแยกต้องซักประวัติและตรวจร่างกายดูอีกทีนึงว่าเป็นเลือดจากภาวะตกเลือดหลังคลอดหรือว่าจากเป็นประจำเดือนที่มาใหม่ค่ะอันนี้ก็จะได้จากการซักประวัติเพราะถ้ามีการตกเลือดหลังคลอดแล้วเราไปทับซ้ำอีกก็อย่างที่บอกว่ามันอาจจะกระทำให้มดลูกมันบีบตัวมากขึ้นเป็นอันตรายต่อคุณแม่มากขึ้นหรือว่าในกรณีที่แผลผ่าตัดแต่ว่าแผลยังไม่แห้งมีการอักเสบของแผลอันนี้เราก็จะต้องเลี่ยงค่ะใช่ก็เพราะฉะนั้นคุณหมอจะแนะนำยังไงดีคะถ้าว่าใครที่แบบมีสมุนไพรเหล่านี้แล้วเนี่ยแล้วอยากจะอยู่ไฟเองหรือว่าทับหม้อเกลือเองอะไรเหล่านี้ค่ะต้องให้คุณหมอตรวจโดยละเอียดโดยรอบอีกรอบนึงก่อนไหมก่อนที่จะไปทำเองก็ถ้าสมัยนี้ก็อยากให้แนะนำให้มาพบแพทย์แผนไทยหรือว่าพบปรึกษาหมอแผนปัจจุบันก่อนดีกว่าค่ะเพื่อความปลอดภัยของคุณแม่เพราะอย่างที่บอกว่ามันเกิดอันตรายได้ค่อนข้างมากอยู่เพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดเราก็ควรมาปรึกษาหรือว่าขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งนึงดีกว่าว่าถ้าสะดวกทำเองก็ให้มีการตรวจร่างกายประเมินสภาพเบื้องต้นก่อนว่าสามารถทำได้ค่ะงั้นช่วงท้ายรายการนี้นะคะให้คุณหมอนั้นแนะนำหน่อยถ้าคนที่ไม่อยู่ไฟจะเกิดอะไรขึ้นคนที่อยู่ไฟแล้วจะส่งผลดียังไงย้ำให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้ฟังหน่อยค่ะโอเคค่ะก็อย่างที่กล่าวไปในช่วงแรกนะคะว่าในคุณแม่หลังคลอดอะค่ะจะมีการสูญเสียธาตุไฟออกไปค่อนข้างมากร่างกายเราก็จะปรับตัวได้เองเนี่ยค่อนข้างลำบากเหมือนกันเพราะฉะนั้นการอยู่ไฟจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณแม่กลับมามีสภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์อีกครั้งรวมทั้งในเรื่องของพฤติกรรมของคุณแม่อันนี้ก็จำเป็นเช่นกันค่ะเพราะว่าถ้าคุณแม่ไปรับประทานของเย็นทานน้ำเย็นหรือว่าอยู่ในที่เย็นนอกจากการไม่อยู่ไฟแล้วการมีพฤติกรรมเหล่านี้ก็จะยิ่งทำให้คุณแม่เนี่ยมีอาการหนาวสั่นหรือว่าปวดกระดูกยิ่งในช่วงอายุมากขึ้นเนี่ยอาการมันก็จะยิ่งเห็นผลชัดมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นแล้วในเบื้องต้นก็อยากให้ลองหันมาดูวิถีของโบราณเนาะว่ามันก็มีความจำเป็นแล้วก็มีประโยชน์กับคุณแม่ทางนั้นนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็อย่าลืมที่จะขอคำแนะนำนะคะจากคุณหมอนะคะแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือว่าหมอแผนปัจจุบันก็ดีเกี่ยวกับร่างกายของเราหลังคลอดก่อนที่จะทำวิธีแบบนี้ใช่ก็ต้องขอขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณหมอสุธิมาพีชพัฒน์หรือว่าหมอนุกนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันและคุณหมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ